เข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสารศาสตร์ลี้ลับช่วงที่2นะครับอย่างที่เกริ่นไว้นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะมีอาจารย์กึมนะครับมาพูดคุยให้ความรู้ในรายการของเราท่านนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้อาจารย์กึมรูปหล่อเลยนะท่านผู้ชมและที่สำคัญเลยนะลูกศิษย์ลูกหาครับทักทายกันมาตึมเลยนะครับเรามาดูกันนิดนึงนะลูกศิษย์ลูกหายังเดี๋ยวนะอาจารย์เดี๋ยวนะแป๊บนึงคุณอัตพลด่านกระทบบอกว่าแล้วแต่จะศรัทธาครับก็จริงนะครับแล้วต่อมาคุณมาริวันบุญรอดรับรองของดีจริงอาจารย์กึ่งนะฮะยังมีใครครับคุณพนากรเทนเทคสีอะไรสักอย่างนะฮะขออภัยนะฮะรอชมของอาจารย์กึ่งอยู่นะครับเห็นไหมว่าตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็แฟนคลับต้องบอกแฟนคลับด้วยนะถูกต้องอาจารย์กึ่งเนี่ยมากันตึมแล้วนะครับเอาละครับดีเจปุ้ยเริ่มสัมภาษณ์เลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะผมเข้าใจนะว่าลูกศิษย์ลูกหาก็ดีบางท่านอาจยังไม่รู้บางแง่มุมของอาจารย์กึ่งถูกต้องครับรออยู่แล้วแหละถูกต้องครับว่ารูปรออย่างนี้ FC เยอะย้อนอีกแล้วเท้าความแล้วว่าก่อนหน้านี้เป็นหนุ่มหล่อที่ทำอะไรมาก่อนครับธุรกิจการค้าอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับผมแต่ก่อนนี้เปิดร้านค้าที่ตลาดปัตตานีก่อนตลาดปัตตานีก่อนพวกใกล้ๆนี่ทำอะไรครับค้าขายประเภทไหนเปิดนี่นะแผงนี้แผงพระอะไรที่ไหนแผงพระแผงพระวัตถุมงคลอะไรอ๋อวัตถุมงคลแผงพระแล้วยังไงอะฮะถึงมาทางสายนี้ได้สมัยตอนเป็นสามเณรนะครับสามเณรสามปีเรียนบาลีครับบาลีแล้วก็นี้มันก็มีศาสตร์มีคาถาอาคมอยู่ที่หนังสือก็สนใจแล้วก็มีพยายามสวดมนต์แล้วก็วิชาคมลองคาถาอะไรนี้ตั้งแต่นั้นมาแต่ก็ยังหาอาจารย์ที่มาสอนเราไม่ได้จนกระทั่งมาเจออาจารย์โตที่ตลาดปักเกมาที่ร้านแล้วก็อ่านคาถาได้อาจารย์โตนี่เป็นคารวาสหรือเป็นพระเป็นคารวาสมาตลาดปักมาซื้อของครับแล้วก็มาที่ร้านของอาจารย์ครับแล้วยังไงฮะแล้วแกอ่านอักขระที่ข้างหลังวัตถุมงคลนี่เป็นภาษาขอมได้ของเรารู้มาจากไหนเรียนมาได้ไงแล้วอาจารย์โตก็บอกไปเรียนกับอาจารย์สุชาติผมก็เลยได้ไปเรียนมาวิชาอาจารย์สุชาตินี้พ่อสุชาติที่อยู่ที่เสียห้วยขวางหรือเปล่าคนละคนกันใช่ไหมครับสืบพ่อบุญครูผู้ใหญ่สุชาติอยู่ที่เพชรเกษม71ครับอ๋อคนละท่านกันนะครับคือจะมีจริงจะมีในเรื่องของสายแข่งแล้วกันผมเรียกนะฮะว่าอาจารย์เก่งๆเนี่ยอย่างเป็นพ่อสุชาติหรืออาจารย์สุชาติมีหลายคนเลยนะอ๋อนะครับผมอ๋อนี่อยู่เพชรเกษม71นะครับเป็นอาจารย์ของอาจารย์กึ่งทีมครับครับผมอืมอาจารย์กึ่งเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าตอนเป็นสามเณรเนี่ย เห็นตำราครับตำรามันอยู่ในวัดแล้วเราไปบวชแล้วเราเห็นหรือยังไงครับมันก็จะมีที่วัดมันจะเป็นแหล่งวิชาคาถาหรือว่าเป็นใบลานพระธรรมอะไรนี้แล้วก็มีคาถาอยู่ต่อท้ายอะไรนี้ก็จะสวดเห็นในใบลานนั้นใช่ไหมครับผมเป็นภาษาขอมครับเราอ่านไม่ได้ภาษาไทยก็มีภาษาไทยก็มีภาษาขอมก็มีเป็นงั้นหรือเปล่าว่าภาษาขอมซับไตเติ้ลภาษาไทยครับซับไตเติ้ลเป็นภาษาไทยคือต้องพูดอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับสมัยก่อนเนี่ยคนที่เรียนวิชานี้เนี่ยก็คือคนไทยเรานี่แหละแล้วก็ศึกษาวิชาภาษาของแล้วบางทีเนี่ยการจดบันทึกบางทีก็กลัวตัวเองจะลืมก็เขียนเป็นภาษาไทยเป็นซับไตเติ้ลขึ้นมาไงถูกต้องเข้าใจแล้วก็คือเราก็จำมาว่าแหมรู้สึกไม่ใช่จำเขาเรียกว่าอยากรู้ภาษาของเนี่ยมันฝังไว้ในหัวใจว่างั้นเถอะตั้งแต่บวชเนี่ยแล้วผลหลังนี่มาเปิดร้านให้เช่าพวกวัตถุมงคลว่างั้นเถอะแล้วอาจารย์โตก็มาก็เลยเป็นสเต็ปอย่างนี้ก็เลยให้อาจารย์โตอาจารย์โตมาอ่านได้เราก็เลยสืบว่าเป็นอาจารย์อะไรนะครับอาจารย์สุชาติสุชาติแล้วยังไงไปไหมไปหาไหมไปเลยครับไม่น่าถามตะปุ้ยนี่แล้วยังไงสเต็ปนี้ไปหาอาจารย์สุชาติแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงต่อก็ได้ไปดูพิธีกรรมไปดูการสักไปดูอะไรไปดูอยู่3ครั้งแล้วก็เห็นปู่แกทำได้ทุกอย่างครับอย่างคนขึ้นมาติดคนอะไรของขึ้นอะไรเงี้ยเราเห็นหมดเห็นเลยครับผมก็ไปก็ศรัทธาเข้าเป็นศิษย์ครั้งแรกที่เข้าเป็นศิษย์ขอไปเรียนวิชากรรมฐานสมาธิก่อนครับแรกอาจารย์โตเข้าไปเรียนวิชาสักยันต์แต่ผมเข้าไปเรียนวิชาสมาธิก่อนเป็นต้นแล้วต่อมาก็ได้ไปเรียนสักด้วยเรียนสักครับผมตามลำดับเอาละได้วิชาและสักยันต์ด้วยกรรมฐานด้วยนะครับผมแต่ที่ผมเคยได้ข้อมูลมาเนี่ยรู้สึกว่าทางอาจารย์กึ่มเนี่ยเรื่องของสักยันต์นี่ใช้คำว่าขึ้นชื่อลือชามากเลยอ่ะสักยันต์ทำไมมันถึงมาทางสักยันต์มาเปิดสำนักทางสักยันต์อะไรยังไงครับ
แรงบันดาลใจอะไรเงี้ยทำไมถึงเลือกที่จะเปิดสำนักด้านนี้การจะเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันอะไรนี่ครับก็ต้องมีที่มาที่ไปใช่ใช่ครับก็เป็นการสักยันต์นี่ก็เหมือนกับสื่อถึงกันได้กับตัวก็เลยเลือกที่จะเปิดสำนักสักยันต์ที่แรกก็ยังไงฮะเปิดสำนักนี่สักยันต์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับถอนคลองนี่จะเป็นใหญ่หลักเป็นหลักถอนคลองอ๋อเหรอสรุปแล้วที่อาจารย์กึมเปิดสำนักเนี่ยไม่ได้เป็นสำนักสักยันต์นะก็สักก็มีสักคือเน้นไปที่ช่วยคนเน้นไปจะมีทุกอย่างเลยถอนของด้วยอะไรด้วยนะฮะว่าแล้วมองมาข้างหน้าเลยเดี๋ยวนิดนึงฮะถอนของเนี่ยอาจารย์กึมครับที่โดนกันมาเนี่ยมีโรคมีอาการยังไงบ้างก็จะมีตั้งแต่เจ็บท้องครับเจ็บท้องปวดหัวผีเข้าแล้วก็พวกโดนเข็มโดนตะปูอย่างที่ครูรุจิตพูดเมื่อกี้เรื่องที่เหมือนมีเข็มอยู่ในตัวตอนเด็กๆโอ้โหเสียดายที่เห็นมาคือถ้ามีเห็นกับถ้ามีเคสจริงๆมาเนี่ยผมอยากจะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมรอเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมหาวิธีเอาตะปูเข้าปุ้ยก่อนแล้วก็อาจารย์คือมาออกให้มาลงที่ผมนะครับก่อนนั้นหาค้อนก่อนดีกว่าหาค้อนก่อนพี่เจ้าอันนี้ไม่ใช่เสกแล้วฮะอันนี้มันออกแนวฆาตกรรมแล้วครับคืออย่างนี้จะบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราได้เคสจริงๆครับนะฮะแล้วอยากจะเรียนเชิญอาจารย์กึมมาเนี่ยโอเคไหมฮะอาจารย์ครับยินดีไหมครับจะทันไหมล่ะครับเสกเขาออกเขาจะอยู่ทันไหมใช่ไหมเขาจะตายซะก่อนใช่ไหมตรงนี้มันน่ากลัวแต่ที่ตอนนี้ที่ผมตื่นเต้นคือเนี่ยอาจารย์กึมยังรูปหล่อยังหนุ่มอยู่เงี้ยครับแต่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องการโดนของทำของใส่ใช่ใช่ยังมีเหรอยุคนี้เนี่ยมีครับมีฮะอาจารย์เป็นคนที่ไหนครับบุรีรัมย์บ้านเกิดบุรีรัมย์เป็นแหล่งอยู่แล้วอ่ะที่นั่นเลยเป็นวิชาอาคมอะไรมันยังมีอยู่เนี่ยจริงๆมันมีทั่วประเทศนะนะฮะไอ้ที่เสกอะไรเนี่ยนะครับอย่างสายใต้เนี่ยอย่างที่นาที่ว่าเนี่ยก็มีนะใช่ครับอย่างใต้ก็เยอะให้อาจารย์เล่าหน่อยที่บุรีรัมย์ตอนเด็กๆนี่เจอประสบการณ์ยังไงมาบ้างครับครับผมบุรีรัมย์นี่ส่วนมากก็จะเป็นตะปูของนี่ผมยังไม่ได้เจอที่ถอนที่ไทยนะครับส่วนมากไปที่มาเลต่างประเทศอินโดอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องที่ไทยเราส่วนมากจะเป็นพวกโดนเสน่ห์ยาแฝดโดนอะไรอย่างเงี้ยอาการเป็นไงครับเวลาโดนเสน่ห์ยาแฝดเป็นยังไงหน้าตาเดี๋ยวท่านผู้ชมนะฟังให้ดีนะฮะจะได้ดูคุณข้างๆของคุณหรือ คนในบ้านคุณเนี่ยว่าหน้าตาเขาเนี่ยออกอาการหรือยังนะครับหน้าตาเป็นยังไงครับอาจารย์เสน่ห์ยาแฝดอาการเป็นยังไงหน้าตาเป็นไงหน้าตาก็มองค้ำตรงรักมองปากกบปั๊มอะไรอย่างนี้ล่ะอย่างนั้นเลยนะครับนั่งเศร้ามือลอยนั่งหน้าลอยแล้วก็รักหลงอะไรเขาเนี่ยเขาจะทำอะไรก็รักก็หลงก็คือว่าคนที่โดนเนี่ยจะเหม่อลอยคิดถึงคนที่เขาทำมาอย่างเช่นสมมติท่านผู้ชมฟังง่ายๆนะฮะอย่างเช่นผู้ชายที่โดนเมียน้อยทำก็จะเหม่อลอยวันคิดถึงแต่เมียน้อยใช่ไหมถูกไหมครับเนี่ยคือคุณจะได้รู้ไงว่าข้างๆคุณเนี่ยเขาโดนอยู่หรือเปล่าครับแต่เรื่องนี้ผมบอกเอาพูดอย่างนี้กันเชื่อไม่เชื่อไม่รู้ถ้าใครไม่โดนกับตัวก็ไม่รู้หรอกถูกไหมคนที่ไม่โดนกับตัวก็บอกอุ้ยเหลวไหลไร้สาระดีฮะแต่คนโดนเนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงคุณแฟนที่เคยอยู่ด้วยกันดีๆเนี่ยมาวันนึงนั่งเหม่อลอยนั่งคิดนั่งเพ้อถึงผู้หญิงคนนั้นถูกไหมครับแล้วยังมีอาการอื่นไหมครับที่เราพอจะจับสังเกตได้บ้างครับเศร้าซึมเศร้านี่นั่งซึมเศร้าเลยนะครับนี่คือเรื่องของคือเต้นโดนหนักแล้วยาแฝดนะหนักแล้วโอ้นี่ก่อนอื่นนี่ผมต้องบอกว่าผมตื่นเต้นนะตอนแรกผมที่ผ่านมาได้ข้อมูลเนี่ยยังเข้าใจว่าอาจารย์กึมเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสำนักเน้นเรื่องสักยันต์หรือว่ามันเป็นเรื่องถอนของแล้วก็มีสักยันต์ด้วยนะฮะโอ้นี่เราก็เพิ่งรู้มันยังมีอยู่นะเอาเรื่องเมื่อกี้เห็นครูบอกพูดถึงเรื่องเสน่ห์ยาแฝดแล้วแล้วมันอีกนิดนึงนะอะไรนอกจากเหม่อลอยแล้วเนี่ยเราจะจับสังเกตอย่างอื่นได้ไหมครับอย่างเช่นมีกลิ่นเหม็นไหมหรือคุณข้างๆคุณเนี่ยเขาเป็นยังไงนอกจากนั้นหรือกลางคืนมีละเมอไหมอะไรอย่างเงี้ยมีไงบ้างครับตรงนี้ครับก็มีแล้วแต่อาการหนักเบาข้าไปตามลำดับครับแล้ววิธีแก้ล่ะครับแก้ยังไงวิธีแก้ก็ต้องครั้งแรกเขาจะให้มาก็จะไม่มาหรอกก็จะไม่หาเขาก็จะคิดว่าเขาไม่โดนอะไรครับเพราะของอยู่ในตัวเขาเนี่ยก็จะไม่ให้มาหาอาจารย์แน่นอนมันจะเหมือนคนบ้าก็บอกไม่ได้บ้าครับแล้วญาติจะต้องเป็นคนบอกครับคนบอกมาแล้วก็เราก็ถามชื่อนามสกุลสวดมนต์ให้เขาก่อนแล้วก็จะดีขึ้นแล้วก็จะมาครับถอนออกแล้วก็หายก็คือหายเลยไม่คิดถึงไม่อะไรอีกเลยไม่เลยครับผมใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดทางฝ่ายเมียน้อยทำอีกรอบแล้วครับทำอีกก็ต้องกันให้เขาอาจารย์คุณต้องมีวิธีการเพราะจริงๆตรงนี้ต้องถามนิดนึงเพราะว่าเอาล่ะถ้าเราเชื่อนะฮะว่ามันมีสิ่งนี้มันมีจริงแล้วคนนั้นเคยโดนมาแล้วเวลาเราแก้เสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์บอกก็ต้องมีวิธีการอีกถูกไหมฮะมีการของอาจารย์นี่กันยังไง
กันก็มีดับเลขเลยก็ให้คิดดีพูดดีทำดีก่อนทำใจให้แจ่มใสพยายามอย่าไปคิดเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็คิดเรื่องหมองเศร้าอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีสักยันครูให้กันของครับแล้วก็จะเป็นตะกรุดหรือจะเป็นหุ่นพยนต์ก็ได้การเป็นบริการฟังอาจารย์เล่าเนี่ยพูดถึงเรื่องของจิตวิทยาเหมือนกันนะครับหมอจิตวิทยาเนี่ยเขาจะให้คนป่วยทำใจให้สบายถูกต้องครับคิดในทางบวกใช่ไหมฮะคิดในทางบวกคิดว่าคุณหายป่วยคุณก็หายป่วยถูกเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่โรคภัยไข้เจ็บตอนนี้มันมาจากทางจิตใช่ไหมฮะถูกไหมแล้วก็อย่างเนี้ยอย่างของกรณีของลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์กึมนะฮะครับตั้งแต่สักกับอาจารย์มาทำอะไรก็ดีขึ้นครับคุณนบเบสเชลซีนี่เป็นโรคสายเชลซีนะครับนี่เป็นก็เป็นออกไปในการครับก็มีออกโทรทัศน์ก็มีออกโทรทัศน์พอสักเสร็จก็ได้ออกโทรทัศน์โอ้ต้องดูหน้าตาหน่อยแล้วคุณนบเขาสักเสร็จแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมาโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดจริงๆมันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงอ่ะนะแล้วทำไมนะฮะครูจิตเห็นไหมฮะทำไมดาราแองเจล่าโจนะฮะที่จะต้องบินมาที่บ้านเรามาสักทำไมดาราหลายๆคนต้องไปสักแล้วสักแล้วทำไมเขามีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นสิ่งเหล่านี้ไงสิ่งเหล่านี้ปุ้ยจะสักไหมจะได้ดังขึ้นรายการเราจะได้ดังด้วยคือถ้าเธอดังนี่รายการก็ดังเลยนะมันเนื้อพูดเรื่องสักแล้วถามเลยนะยันครูมีไหมครับยันเอกประจำยันอะไรเขาเรียกยันประจำสำนักยันประจำสำนักมีไหมมีครับเป็นยันครูเป็นครูคาบสำเร็จยันครูคาบสำเร็จจะเป็นการสักน้ำมันที่ฝ่ามือสองข้างหน้าผากหนึ่งหน้าอกหนึ่งต้องมีจุดใช่ไหมสี่จุดครับสี่จุดคล้ายๆกับเราจะเข้าไปหาครูแล้วต้องสิบนิ้วตรงบนนมือเข้าไปหาก็ให้คิดนี่คิดจะทำอะไรก่อนก็ต้องคิดถึงครูบาอาจารย์แล้วคิดดีพูดดีทำดีก่อนทำใจให้ร่มเย็นให้เป็นเมตตาครับผมคือถ้าเรามองไปในเรื่องของเราเรียกแบบทั่วไปก็แล้วกันนะตรงนี้นะฮะอาจารย์คือบอกว่าสำหรับตรงตาที่3เนาะระหว่างคิ้วเนี่ยก็คือเพื่อให้คุณเนี่ยคิดดีทำดีนะฮะในจุดตรงนี้ก็คือใจร่มเย็นถูกไหมครับส่วนมือเนี่ยเราก็เหมือนสิบนิ้ววันทานเนาะเวลาไปไหนก็ต้องไหว้แล้วมันจะได้แบบเขาเรียกว่าครูจะได้รักทำอะไรก็ให้สำเร็จแล้วก็สำเร็จด้วยก็เข้าหลักอีกแล้วว่าหนึ่งมีสติต้องมีสติสองคิดดีทำดีคือมีสติมีปัญญาคิดดีทำดีมันเข้ากับหลักทำโลกทำหมดเลยนะผมว่าเพราะว่าตามหลักวิชาการสักยันต์อักขระทุกตัวเลยเริ่มต้นแต่วิชานี่ขึ้นปฐมังเกิดดับครับปฐมังเกิดดับนิพพานศูนย์นี่ก็มาทางธรรมะหมดครับคนที่เรียนถึงสูงขึ้นไปนี่ก็จะปล่อยวางแล้วก็ไปเป็นพระไปนั่นกันหมดอ๋อละคราวนี้มันจะมี2อย่างเริ่มเข้มข้นเริ่มมันแล้วไอ้เรื่องแก้ของเนี่ยอันนี้ที่ผมเคยได้ยินมาอีก1เรื่องนะเรื่องทำเสน่ห์นี่แหละอันนี้ขอทานโทษด้วยความเคารพนะครับเขาบอกว่าทำเสน่ห์ที่ว่าฝ่ายหญิงอ่ะเอาน้ำล้างขอโทษนะครับตรงนั้นอ่ะเราก็เอามาให้ผู้ชายดื่มแล้วก็จะลุ่มหลงอ่ะอันนี้มีจริงไหมเคยเจอเคสนี้ไหมครับอันนี้ก็เลยมันล่องมังกรลำเลยมันเขาเรียกว่าอะไรนะฮะล่นมังกรลำคงล่นมังกรลำจริงๆไอ้น้ำล้างไม่เท่าไหร่นะเลือดประจำเดือนนี่นะเออเนี่ยเคยได้ยินเหมือนกันเฮ้ยไม่เลือดไปทำหนักวันนั้นอีกบางคนเอาลูกสว่านกินเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมาโอ้แล้วก็เอาลูกสว่านเนี่ยมาบดใช่ไหมฮะครับแล้วก็ให้ฝ่ายผู้ชายกินนี่แหละที่อาจารย์กึ่งกำลังพูดก็คือหงร่อนมังกรบินหงร่อนมังกรแต่อย่าพยายามเดี๋ยวพูดให้ละเอียดเยอะนะฮะคือคนที่ไม่รู้เดี๋ยวไปทำมันจะเป็นเรื่องมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีไงนะครับครับสิ่งตรงนี้ที่วิธีแก้นั้นแล้วบางทีแก้กันนี่ถึงตายเลยโอ้โหมันแต่เคยเจอมาอย่าคุยดีกว่าไหมครับอย่างที่ดีเจปุ้ยพูดเนี่ยน้ำตรงนั้นนะฮะเขามีการไปคร่อมมีการไปทำอะไรสักอย่างให้มันหยดลงไปด้วยอันนี้อันตรายมากนะครับคือไม่ใช่อันตรายเลยฮะกลัวเวลาคร่อมเนี่ยไฟมันติดแล้วอย่างหนึ่งเชื้อโรคติดต่อมันเยอะวันนี้ใช่ไหมฮะครับกรณีอย่างเงี้ยอาจารย์กึ่งครับมีวิธีแก้ใช่ไหมครับมีกรณีที่โดนหนักๆอย่างนี้เลยนะครับนะฮะคือก็จะมีผ้าดำผืนหนึ่งเป็นผ้าที่ครูมอบให้ครับแล้วก็นอนลงแล้วก็ผ้าคลุมหน้าและก็เสกคาถามีอะไรอยู่ในท้องมีอะไรก็ออกหมดเลยคืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิชาที่อาจารย์กึมได้มานะครับก็คือมีผ้าครูที่ครูบาอาจารย์เนี่ยมอบมาให้ทีหนึ่งสำหรับเป็นผ้าที่สำหรับเหมือนเป็นผ้าวิเศษเอาง่ายๆนะฮะเอาไว้คลุมเพื่อที่ว่าจะไล่สิ่งที่ไม่ดีอัปมงคลออกจากคนคนนั้นอาจารย์กึมครับผมถามนิดนึงว่าคนที่เขาใช้วิชาหงร่อนมังกรบินตรงนี้นะฮะทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเนี่ยโอเคเขาอยู่ด้วยกันเขารักกันเนี่ยนะฮะแต่ชีวิตครอบครัวเขาดีไหมการเงินการทองหรือสุขภาพอะไรพวกนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคนพวกนี้ส่วนมากแล้วก็จะยึดกันช่วงคู่ช่วงคราว
เขาจะเน้นไปที่สิ่งที่เขาต้องการจะเป็นเงินทองหรือจะเป็นอะไรเสร็จแล้วเขาก็ไปอะไรเงี้ยพอได้สมปรารถนาก็จะไปอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้จะไม่ยืดยาวครับเขาถึงบอกเข้าหลักธรรมแหละครับผมนะครับสิ่งใดที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเราคนเราต้องอยู่ด้วยบุญอยู่กันด้วยบุญนะฮะเนี่ยอย่างที่คุณลูกบอมพูดได้ถูกเลยด้วยบุญจริงมนุษย์นี่จะเจอกันได้เนี่ยเพราะว่าเขาเรียกว่าปุเพกตะบุญญตานะยังไงเราต้องมีบุญต่อกันนะบุญมีกรรมต่อกันปุเพกตะบุญญตาครับนะพุทธศาสนาก็สอนนะเนี่ยถึงบอกว่าสิ่งที่อาจารย์ตึมพูดมานี่เข้าหมดหลักธรรมทั้งโลกทั้งธรรมอะไรเกี่ยวหมดผมว่าคนโบราณนี่เน้นกุศโลบายนะใช่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกุศโลบายให้คนคิดดีทำดีพูดดีทำดีถูกต้องครับคราวนี้อีกหนึ่งอย่างเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการแก้ของที่มาจากคุณไสแล้วเนี่ยบางคนผมเคยได้ยินมาว่าถูกวิญญาณอ่ะครับลังควานอ่ะเช่นบางคนไปทำแท้งอย่างเงี้ยอันนี้เข้ากับสังคมทุกวันนี้นิดนึงครับไปทำแท้งอย่างเงี้ยแล้วถูกวิญญาณเด็กมาดังควานบ้างอะไรบ้างมีไหมเคสนี้มีครับมีเยอะแก้ยังไงให้อย่างนี้ที่สิงคโปร์เวียดนามอะไรเด็กๆต้องอย่างนี้ก่อนท่านผู้ชมครับในเรื่องของการทำแท้งเนี่ยสมมุตินะฮะเราต้องคุยกันว่าผลที่พ่อแม่เขาพ่อแม่เด็กที่แท้งอ่ะนะได้รับยังไงก่อนเป็นยังไงบ้างก็มีหลายอาการครับหลายคนในแต่เคสบางคนก็มีเจ็บแล้วก็มีเกาะไหลมีอะไรเนี่ยมาตามมันหนักหนักเคยได้ยินนะไม่ใช่เกาะเนี่ยทีนั่งอยู่ไหลยึดย่างด้วยนะจะนอนกลางคืนก็ไม่ได้นอนอะไรโอ้โหโดนดึงโดนกระตุกอะไรขนาดนั้นเลยฮะก็มีไม่ขึ้นเจอเยอะใช่หากินไม่ขึ้นคิดดูนะเอาเด็กบางคนที่เขาจะเกิดมีโอกาสเกิดคือเขาก็ถูกมีโชคชะตาฟ้าลิขิตคือกรรมเก่าเขากำหนดของเขามาครับเด็กบางคนนี่นะผมเคยเจอนะยังไงฮะเนี่ยดูดวงเนี่ยเด็กคนนี้ถ้าเกิดนะมีโอกาสที่จะบวชเรียนด้วยเป็นพระเลยนะเอาแล้วแต่เขาไม่ได้เกิดอ่ะเขาจะมาสร้างบุญบารมีเขาน่ะครับเท่ากับว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ไปฆ่าเขาแรงหนาหนาเลยเขาแรงหนาเลยคาดแรงเขาเรียกว่าคาดแรงครับในส่วนนี้ใช่ไหมฮะครับแล้วอย่างนี้อาจจะอย่างที่ดีเจพุ้ยถามอาจารย์กึมต่อเมื่อกี้ว่าแล้วมันวิธีแก้ไขไหมเพราะบางคนต้องเข้าใจว่าก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะนะฮะหรือบางคนก็มันมีเหตุจำเป็นในสถานการณ์ภาวะที่มันบางคนอาจจะบอกว่าไปหาพระให้พระช่วยได้ไหมก็มีเคสช่วยได้ช่วยไม่ได้ที่เป็นพระช่วยไม่ได้เพราะว่าต้องดูที่จิตของเด็กเขาอภัยไหมไม่อภัยแต่ผมนี่จะเป็นการเชิญเด็กเข้ามาเลยมาพูดมาคุยมาลงคนให้พูดให้คุยต้องการอะไรเชิญวิญญาณว่าเชิญวิญญาณเลยเชิญวิญญาณว่าต้องทำยังไงถึงจะให้อภัยเขาครับต้องทำยังไงถึงจะได้ไปเกิดแล้วก็มีการเสร็จแล้วก็จะมีครอบบุญครอบวิมานอุทิศบุญให้ปรับภพภูมิจากที่ร้องไห้ขึ้นมาร้องไห้เสียใจแล้วจะฆ่าแม่จะบีบคอแม่ก็มีอาการนะครับถึงขั้นนั้นเลยนะถึงขั้นนั้นเลยครับแล้วก็เราก็ต้องกันตัวแม่ก่อนจะทำครับกันตัวแม่เสร็จแล้วก็ให้บุญเด็กที่ร้องไห้ปรับจิตเขาให้ดีขึ้นครับแล้วก็จะหัวเราะยิ้มร้องไห้ยิ้มได้อะไรได้เขาก็คือสบายใจขึ้นแล้วก็จิตของเขาก็จะดีขึ้นจากที่เป็นอาจารย์นี่ก็เป็นครูนี่ก็เป็นชาแมนด้วยนะผู้ติดต่อกับวิญญาณนี่นะฝรั่งเขาก็มีเขาเรียกชาแมนก็นี่แล้วก็เหมือนเป็นการเตือนสติอย่างนึงอ่ะวิชานี้ว่าก่อนจะทำอะไรอ่ะคิดถึงผลที่จะตามมาก่อนที่จะทำอะไรนะรู้จักป้องกันรู้จักอะไรครับพุทธเจ้าสอนไหมว่าทุกผลเนี่ยย่อมเกิดแต่เหตุทุกเหตุมันย่อมเกิดผลครับแล้วเราจะทำอะไรเนี่ยแต่ทำเนี่ยมันต้องคิดถึงผลก่อนนะพิจารณาก่อนว่าเรารับไหวเปล่าใช่ไหมอย่าคิดว่ามันไม่รู้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยกรรมมันเป็นเครื่องเฉพาะคนใช่ไหมอย่างเช่นคุณทำแท้งเนี่ยอย่านึกว่าคุณรู้แต่หมอคนนั้นนะมีอะไรมากกว่านั้นกรรมพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทใช่ไหมครับผมนั้นใครทำอะไรก็ต้องรับไหวนั้นสิ่งที่คุณทำนั่นแหละใช่แต่นี่คือจริงจริงมาแก้ปลายเหตุว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะใช่ไหมครับเกิดขึ้นแล้วนะชีวิตคุณย่ำแย่ไปแล้วว่างั้นมาแก้ทำไมที่อย่างที่คุณมีสติก่อนสิที่คุณลูกกลุ่มหรือว่าอาจารย์กลุ่มบอกที่แล้วว่าครับต้องคุยก่อนถูกไหมคุยกับวิญญาณตรงนั้นใช่ไหมฮะว่าเขาจะยอมหรือเขาแฮปปี้แล้วยังครับผมครับผมแล้วพอสมมติเราวิญญาณเริ่มแฮปปี้หรือเริ่มโอเคละสมมตินะฮะเราก็จะมีวิธีปลดปล่อยใช่ไหมครับครับจะเป็นการครอบวิมานให้เขาอยู่ก็คือไม่เขาอยู่มารบกวนหรือมาอะไรนี่จากที่เคยเบียดเบียนก็จะเป็นการช่วยปรับภพภูมิใหม่ให้เขาไปสู่ภพภูมิใหม่แล้วเคยเจอเคสไหมที่ว่าวิญญาณไม่ให้อภัยอ่ะเคยเจอแบบนี้ไหมฮะ
ก็ไม่มีนะครับก็ช่วยได้ส่วนใหญ่ก็ช่วยได้เพราะเราก็ต้องเชิญบารมีแต่อยากรู้ว่ามีมาเยอะไหมครับเคสเนี่ยก็มีครับมีไทยก็มีเยอะครับเยอะสิงคโปร์ก็เยอะมาเลก็เยอะนอกก็มีด้วยอินโดก็มีครับคนต่างประเทศแสดงว่าคนสมัยนี้ก็นะทำแท้งกันเยอะมากเยอะก็มีครับก็บอกเล่าเหตุผลอะไรของเขาไปแต่เราก็บอกไม่เป็นไรที่ผ่านมาแล้วคือผ่านไปเราแก้ไม่ได้จิตของเรานี่เกิดดับทุกเวลานะครับเกิดด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 ับเพราะฉะนั้นตั้งจิตใหม่ที่พลาดไปแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันไปคิดถึงสิ่งที่ดีๆเข้ามาครับอ๋อฮะแล้วนี่อ่ะฮะเห็นหันมามองซะนะอ่ะนะมืออยู่ไม่สุขอีกแล้วอ่ะครับยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดใช่มั้ยยังไม่รู้นะข้างในมีอะไรนะแต่ว่าขอไม่รู้แหละชั่วโมงที่แล้วนี่ก็ไปแล้วจับไปเยอะแล้วชั่วโมงนี้ก็จะจับอีกสักหน่อยนึงแล้วค่อยผวาก็คงไม่เป็นไรนะครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยคือหุ่นพยนต์ครับหุ่นพยนต์ครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวดีเจปุ้ยลองส่งให้กับทางกล้องช่วยจับหน่อยนิดนึงฮะว่าตัวเนี้ยคืออะไรนะครับใกล้ๆเลยนะฮะครับหน้าเหมือนคนข้างหลังเลยนะครับมาด้วยกันใช่ไหมผมหลอกครับครับอันนี้คือหุ่นพยนต์ใช่ไหมฮะของอาจารย์กึมนะครับอันนี้เห็นว่าดังมากเลยนะในต่างประเทศนะมีประสบการณ์ที่ต่างประเทศเกิดอะไรขึ้นอยากให้อาจารย์กึมลองเล่าให้ฟังหน่อยครับประสบการณ์ที่พบเจอก็เกิดที่กับหุ่นพยนต์นะครับคือเป็นบริการบริการนี่ก็คือคนที่สวดผมจะให้สวดมนต์ก่อนคนที่รับไปนี่ก็สวดมนต์แล้วก็เปิดให้เห็นหุ่นพยนต์ก่อนแล้วถึงรับไปถ้าไม่เห็นไม่ต้องเอาไปครับเปิดก็แสดงว่าต้องมีบุญสัมพันธ์กับเขาด้วยครับต้องมีบุญสัมพันธ์เขาเปิดให้เห็นนี่คือเห็นแบบเป็นนิมิตเป็นนิมิตกับเปิดที่ตานี่ก็จะเห็นนิมิตภาพขึ้นมาว่าหุ่นพยนต์เขาจะหน้าตาเป็นยังไงครับจะรู้เลยว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่งชุดยังไงอะไรยังไงเขาเรียกเปิดจิตหรือเปล่าครับเปิดจิตก็ได้ครับเปิดจิตก็เหมือนเปิดโลกเหมือนกันเปิดจิตก็คือจะมีภาพประกอบด้วยนะอาจารย์จักรานะครับจะมีอยู่2จุดนะจริงๆจะมีอยู่7จุดแต่เราจะพูดถึง2จุดจุดนี้นี่เราพูดถึงบ่อยที่เรียกตาที่3เนี่ยเป็นจักรจุดที่6จุดที่6ส่วนนี้เรียกฮาจักรเนี่ยเป็นจักรจุดที่4จุดที่4ครับนะจุดที่4นี่จะใช้ควบคุมจิตภายในร่างกายอันนี้ใช้ในส่วนของการรับรู้นะแล้วเวลาฝึกนี่ก็เวลาเปิดเราเปิดจุดนี้แล้วมองเห็นรับรู้เรื่องเกี่ยวรับรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราไม่ได้ใช้ตาเนื้อมองเนี่ยมีคนบอกอยากเห็นบ้างค่ะอยากอะไรต้องไปหาอาจารย์ต้องมาหาอาจารย์กึมนะเวลาจะบอกอย่างนี้แล้วกันบอกว่าท่านที่เขาเรียกว่าจะเช่าหรือบูชาหุ่นพยนต์เนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยอาจารย์กึมต้องเปิดให้คุณเห็นก่อนว่าคุณตอนไหนที่สัมผัสกับคุณได้ของเราหรือเปล่านะครับที่สำคัญเลยนะฮะต่างประเทศนะที่เขามีประสบการณ์กันมาใช่มีภาพเลยนะครับขอภาพนิดนึงนะฮะที่อันนี้อยู่ที่ประเทศไหนนะฮะตอนที่มีประสบการณ์ด้านนี้คือรถชนใช่ไหมฮะให้อาจารย์เล่าได้ยินข่าวมาครับผมที่มาเลเซียมาเลเซียนะครับขอภาพเลยครับขอภาพอินเสิร์ตหน่อยครับอาจารย์เล่าไปได้เรื่อยๆอาจารย์เล่าเรื่อยๆเลยครับอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ที่รับหุ่นพยนต์ไปนะครับดูสภาพนี่คือนี่มาเลเซียมาเลเซียไม่น่าจะเหลือคนอันนี้หงายท้องใช่ไหมฮะนี่โอ้โหที่จริงไม่น่าจะเหลือคนอยู่ข้างในนั่นแหละหุ่นพยนต์ได้เตือนแล้วครับเตือนแล้วเขาก็จอดรถข้างทางแล้วผมบอกหุ่นพยนต์เตือนแล้วนะท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าคือจะแว่วใช่ไหมฮะครับเขาก็เห็นครับเขาเปิดด้วยเขาเห็นแล้วเปิดให้เขาเห็นแล้วหุ่นพยนต์ก็เตือนแล้วเขาก็จอดข้างทางแล้วแต่คนที่ให้กลับนี่คือภรรยานี่เท่ากับในเวรตัวจิกตัวตามเลยครับต้องมาให้ได้ต้องเร็วต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องไปครับผมพอไปก่อนเกิดเหตุพอรถพลิกคว่ำนี่เขาก็เห็นแล้วหุ่นพยนต์มาครอบร่างแล้วมาครอบตัวเองนี่เห็นเป็นแสงสว่างสีทองนะครับอันนี้คนในรถนี่น่าจะไม่เหลือแล้วนะถูกจริงๆถ้าดูจากภาพนี่นะครับอาการเป็นยังไงมั้งครับอาการก็คือหุ่นพยนต์มาครอบร่างก็เป็นแสงสว่างสีทองครอบตัวครับแล้วก็ลดความเขาก็ไม่เป็นไรแล้วก็มีเจ็บที่หน่อยที่ไม่อันตรายว่างั้นที่ลำคอรู้สึกจะมีภาพด้วยครับมียังมีตัวตุ้นอยู่เลยยังมีครับยังมีก็ยังไปหาอยู่ครับแกไม่น่าจะเหลือแล้วนะเนี่ยรู้สึกจะมีภาพคนที่เป็นเจ้าของรถด้วยนะครับที่ว่าขับก็มีครับผมครับพูดง่ายๆว่าในเรื่องของหุ่นพยนต์นี่นะฮะโอ้ดีพอใช่แล้วครับมีแค่นี้เองครับมีแค่นี้ครับนี่อันนี้มาจากสภาพเมื่อกี้เนี่ยคันเมื่อกี้ที่เราเห็นกันเมื่อกี้ผมนึกว่าเขาโกนหนวดผิดรอยแผลนี่เหมือนภาพแค่โกนหนวดเฮ้ยรู้สึกว่าจะ
ลงหนังสือพิมพ์ที่ประเทศเป็นลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเลยโอ้โหลงหน้าหนึ่งที่มาเลเซียก็คือจริงๆคือจริงๆเรามีศาสตร์เยอะแยะมากนะใครชอบศาสตร์แบบไหนอะไรเงี้ยจริงก็ดีทุกศาสตร์แหละที่มีวิชานะครับตามนั้นแล้วแต่จริตเนี่ยใครชอบแบบไหนจริงๆแล้วก็แล้วแต่ว่ามันจะถูกกับใครที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะฮะที่ผมพูดนะฮะก็จริงอย่างสรุปง่ายๆแล้วกันนะฮะอย่างที่เมื่อกี้ที่อาจารย์กึมพูดนะฮะก็คือหุ่นพยนต์เนี่ยแรกสุดเนี่ยใครเป็นเจ้าของมันจะต้องแบบก็ต้องจูนกันติดก่อนเมื่อกี้คุณลูกคุณบอกไม่ใช่ว่าใครจะเอาก็ได้นะถูกต้องสมมติวันนี้เนี่ยเรามีเงินมาล้านหนึ่งสมมติอาจจะไม่ได้ก็ได้มองไม่เห็นไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมฮะถ้าเปิดจิตแล้วไม่เห็นถ้าเปิดจิตแล้วไม่เห็นก็ถ้าจะสัมพันธ์อธิบายครับสำหรับบางท่านที่ยังไม่เข้าใจคำว่าหุ่นพยนต์คืออะไรครับอาจารย์หุ่นพยนต์ที่ผมสร้างนี่เป็นบริวารท้าวเวสสุวรรณเป็นชั้นจตุมหาการครับเป็นบริวารท่านนะครับท่านจะประกาศไว้เลยว่าดูแลพระพุทธศาสนาหรือคนสวดมนต์นี่ครับที่จะให้สวดบูชาหุ่นพยนต์นี่ให้สวดคนที่สวดอยู่ทุกวันอย่างนี้ครับจะเป็นบริการคือรักษาตลอดก็โดยรวมเนื้ออาจารย์หมายถึงว่าใครที่ทำความดีครับถือครับครับเพราะว่าจริงๆอาจารย์ผมเคยสอนนะว่าเวลาเราสวดมนต์เนี่ยเทพพรหมจะลงมาฟังเขามาฟังสวดเนี่ยนั้นในโบสถ์เนี่ยก็จะมีรูปเทพเต็มไปหมดเลยแล้วก็มาฟังมาอนุโมทนาสาธุไงก็จะประมาณนี้ไหมอาจารย์ครับคือว่าถ้าใครได้รับไปแล้วประพฤติตัวไม่เหมาะสมไม่ดีนี้ก็จะไม่ได้คุ้มครองอะไรถ้าเขารับไปแสดงว่าเขาก็มีดีทุกคนมีดีครับทุกคนมีดีทุกคนครับคือแบบลืมละเลยปฏิบัติหรือไม่ทำจนครับคุณพยนต์ก็อยู่ของเขาก็อยู่เขาก็ยังเป็นบริการของเขาอยู่ตราบใดที่เขามารับไปนี่ก็คือเขาก็จะอยู่ก็เหมือนบุญเราทำไปแล้วใช่ไหมครับบุญที่การสวดมนต์ไปแล้วมันก็อยู่ติดตัวเราไปถึงภพชาติหน้านั่นแหละครับมันก็คล้ายกันคราวนี้เมื่อกี้เห็นบอกว่าคุณพยนต์เนี่ยต้องเปิดจิตก่อนครับทำผมให้สนใจเรื่องเปิดจิตอีกอะนอกจากเปิดจิตให้เห็นคุณพยนต์แล้วเนี่ยมีเปิดจิตแบบอื่นอีกไหมครับก็มีครับยังไงจะสมมติคนอยากเห็นเลขฮะมีเลขนิมิตก็จะมียันเลขนิมิตขึ้นที่หน้าผากนี่สนใจในดูรู้สึกด้านงานเดี๋ยวตาสดใสเปิดเปิดจิตครับให้เห็นเลขครับตาที่สามครับเห็นได้ทุกคนไหมคนที่เห็นก็คือเลขตัวนั้นมีเปอร์เซ็นต์ออกเลยคือปกติเราจะได้ยินว่าไอ้คนมีตาที่สามมักจะเห็นสิ่งลี้ลับเห็นผีเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดฟังนี้อาจจะไม่ค่อยกลัวแล้วนะใครมีตาที่สามอาจารย์พึ่งนะเปิดตาที่สามมาเนี่ยจะเห็นเลขนะเห็นผีไม่เห็นเลขไม่แต่ผมว่าเวิร์กนะก็คือเป็นหนึ่งเลยท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าคนที่รับไปเนี่ยคุณต้องสัมผัสกันได้ก่อนถูกไหมไม่ใช่อยู่อาจารย์บอมซื้อไปนี่ก็ซื้อมาไม่รู้เรื่องอะไรถูกไหมก็เหมือนได้อะไรมาก็ไม่รู้แต่นี่อย่างน้อยสุดนะก่อนคุณจะได้ไปแล้วมีคนถามว่าเท่าไหร่ก็มีนะตอนนี้คนเริ่มสนใจเยอะแล้วนะฮะแต่ผมว่าจะเท่าไหร่เนี่ยคุณต้องไปติดต่อตัวอาจารย์คืออีกรอบหนึ่งหลังจากรายการเนี่ยแต่ผมบอกเลยว่าผมฟังมาแล้วถูกมากครับนะครับถ้าใครกำลังชมอยู่นี่ครับฟังไม่ทันนึกชมย้อนหลังได้ผมบอกว่าราคาโนเกียราคาโนเกียคุณภาพไม่ใช่ราคา iPhone เลยคุณภาพ iPhone โอ้โหเป็นอย่างนั้นเลยครับผมจริงๆคุ้มมากฮะแล้วก็อย่างที่สำคัญที่อาจารย์กึมพูดเมื่อกี้ก็คือว่าพอคุณเปิดจิตเสร็จแล้วเนี่ยเห็นมั้ยฮะอย่างกรณีเคสเมื่อกี้ที่รถคว่ำเห็นนะฮะแรกสุดเนี่ยผมว่าเค้าน่ารักนะหุ่นพยนต์เนี่ยเค้ามาเตือนก่อนพอเตือนเสร็จปุ๊บอ้าวมันจำเป็นเค้าก็มาเค้าเรียกเหมือนกับมาเป็นแสงสีทองใช่มั้ยที่บอกเนี่ยแล้วก็มาครอบร่างคนนั้นเนี่ยให้เจ็บน้อยที่สุดคือเตือนไม่รู้เรื่องก็ต้องลงมือแล้วจริงๆจริงเหนื่อยต้องออกแรงอ่ะจริงๆจริงๆต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าเค้าบ่นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่น่าที่จะเสี่ยงใช่ๆมาเตือนขนาดนี้เป็นเราก็ไม่เสี่ยงแต่นี้ผบ.ที่บ้านสั่งมาผบ.ทบ.ผบ.ที่บ้านนะฮะคุณภรรยาเนี่ยสั่งมาเลยว่าให้กลับเดี๋ยวนี้ใหญ่ที่บ้านสั่งเนี่ยผมว่าไม่รู้กลับไปมันจะตีกันต่อหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่จุดเนี้ยครับหุ่นพยนต์ตรงนี้เนี่ยผมถามอาจารย์กุมภาว่าที่อาจารย์ก็บอกว่าเป็นเค้าเรียกเป็นสายวิชาที่เชื่อว่ามาจากเค้าเรียกว่าบริวารของท้าวเวสสุวรรณถูกมั้ยฮะแล้วนะฮะหุ่นพยนต์ตรงนี้เนี่ยทุกบ้านเนี่ยหรือทุกคนเนี่ยสมมุติถ้าเกิดว่าถ้าได้ไปแล้วนะฮะเอาเข้าบ้านได้ง่ายๆเลยมั้ยครับหรือต้องทำพิธีอะไรก่อนมั้ยครับเข้าบ้านได้ครับไม่เป็นไรครับก็เป็นภูมิเทวานี่ก็เหมือนไปอยู่ที่ไหนก็มีต้องเอาไว้ตรงไหนฮะเอาไว้ตรงไหนได้บ้างไว้ที่หิ้งก็ได้ไว้เฝ้าบ้านหน้าบ้านก็ได้จ
จะให้เฝ้าบ้านหรือว่าจะให้เฝ้าคนครับให้ตามคนอยู่ภูมิเทวาเนี่ยเป็นภูมิเทวาครับพื้นที่เป็นพื้นโลกเราเอาเวลาที่เราสวดมนต์นะภูมิจะยันตุเทวาถูกๆแต่นี่มีอยู่หลายขนาดใช่มั้ยฮะครับผม2ขนาดที่เห็นด้วยเห็นด้วยนี่คืออะไรฮะเอาคุณปุ้ยคุณครับปุ้ยจับดูครับมาลงที่ผมอะไรนะไอ้เสียงๆเนี่ยนะครับผมแล้วเสร็จแล้วก็ผวานี่มี2แบบ2ขนาดอันนี้นี่ผมรู้นะเนี่ยว่าผมจับอะไรอยู่ไซส์ไซส์เล็กนี่มี2ขนาดเลยใช่มั้ยครับอันนี้หุ่นพยนต์ครับอันนี้ลุ้นหน่อยฮะว่าทำจากอะไรครับผมลุ้นลุ้นลุ้นนี่เป็นข้างบนนี้จะเป็นเม็ดประคำที่ผมใช้นับทุกคาถาเม็ดประคำอืมครับแล้วก็นี่ก็เป็นเชือกเชือกอะไรครับสีเชือกเจสีธรรมดานี่นะลงไปแล้วข้างในนี่จะเป็นตะกรุดตะกรุดอะไรครับตะกรุดนี่จะเป็นยันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวอะไรป้องกันของอ๋อสมมติว่ามีใครมาทำอะไรเราเนี่ยมันจะมีศิลปะการต่อสู้นี่คือป้องกันหุ่นพยนต์ป้องกันบริการไม่ให้เจ็บอย่างเงี้ยเหรอครับโอ้อย่างนี้ประเภทค่ายมวยไม่สนใจกันเยอะเลยขาบูขาบูก็มีครับมีค่ายมวยที่บุรีรัมย์ก็มีไปสักสนใจเลยครับสำเร็จยันศิลปะการต่อสู้ใช่ไหมฮะแล้วขนาดเล็กนี่แหละฮะอาจารย์กึมครับก็เหมือนกันครับก็จะเป็นเชือกเป็นเชือกเหมือนกันนะฮะเป็นเชือกแล้วก็มีหยดที่เป็นน้ำตาเทียนน้ำตาเทียนสวดมนต์ที่เราสวดมนต์ทำเป็นน้ำมนต์นี่นะครับครับผมพอหมดแล้วเราก็เอามาชุบครับเพื่อกันพวกนี้ก็จะมีพลังเป็นพุทธคุณครับเป็นบุญญาฤทธิ์ครับเป็นบุญญาฤทธิ์ครับแล้วอย่างองค์ใหญ่เรียกตนดีกว่าเนาะตนหรือองค์ให้อย่างเงี้ยตนก็ได้ตนก็ได้อะอย่างอุ้ยเบานะเนี่ยผมให้นะฮะลองภาพจับดูนะฮะอย่างนี้นะฮะเป็นดีครับตนก็จะมีเป็นการทูบแล้วก็มีครับผักเสี้ยนผีผักเสี้ยนผีผักเสี้ยนผีนี่เป็นตำราของประโยชน์แล้วก็อันนี้ที่ถือก็เป็นตะกรุดครับอ๋อถือตะกรุดอยู่นะฮะครับเป็นตะกรุดทำเป็นตะบองคล้ายๆท้าวเวสสุวรรณครับถามว่าทำไมต้องใช้ผักเส้นผีนะฮะผักเส้นผีเป็นตำราท้าวเวสเป็นตำราหุ่นพยนต์ที่เขาจะปลูกในโบราณครับเป็นความรู้ใหม่ก็เป็นต้นไม้นี่ก็จะมีภูมิเทวาใช่ไหมครับประจำต้นไม้เทวดาประจำทุกต้นไม้ก็จะมีดีของเขาถูกต้องแต่ละอย่างก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นอลุขะเทวาครับเป็นลุขะไม่ใช่อะลูกขาเทวาเลยใช่ไหมครับอ๋อก็คือผักเส้นผีเนี่ยเป็นสูตรเป็นตำราของการสร้างหุ่นพยนต์นะฮะและที่ถืออยู่เนี่ยก็คือกระบองของท้าวเวสสุวรรณสังเกตดีเวลาท้าวเวสสุวรรณเวลายืนได้จะถือตะบองอยู่ถูกไหมครับนี่เป็นอาวุธให้เขาครับแต่นี่กลายเป็นคือใช้ตะกรุดในการทำต่อสู้ครับผมก็มียันศิลปะการต่อสู้ครับบินข้างในนี่ใช่ไหมฮะครับยันศิลปะการต่อสู้อ๋อถ้าสมมติว่าเราบูชาได้ไปที่บ้านเนี่ยครับแล้วก็ต้องมีวันไหนไม่ต้องทำสวดมนต์ต้องขึ้นของอะไรบูชาอะไรมีไหมครับไม่มีของไหว้ไม่มีอะไรก็มีเราสวดมนต์สวดมนต์คาถาอย่างเดียวสวดมนต์ถวายครับบกด้วยเสียงสวดมนต์แล้วเป็นบทพิเศษหรือว่าบทธรรมดาครับบทพิเศษไหมก็เป็นบทของเขาโดยเฉพาะใช่ไหมครับบทคาถากับหุ่นพยนต์ครับครับผมแล้วมันมีเรื่องเล่าไหมผมเคยได้ยินเรื่องหุ่นพยนต์เนี่ยเขาบอกว่าเดินรอบรถอ่ะคือเหมือนกับว่าเอารถมาจอดอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีคนมาบอกใช่ไหมผมเอ้ยปุ้ยใครเดินรอบรถนายอ่ะไปดูหน่อยดิมีเคยมีเรื่องเล่าอย่างเงี้ยไหมมีครับมีขึ้นมาในเฟซก็มีลูกศิษย์เอาไปที่บ้านแล้วเลี้ยงไก่ชนอยู่ครับเลี้ยงไก่ชนอยู่ก็มีเห็นคนไปกลางคืนเนี่ยคนเป่าเดินรอบเล้าไก่ก็มีรอบให้คนข้างบ้านโอ้โหนี่ฮะถึงบอกว่าเรื่องเล่าก็มีคนที่โดนของนี่ครับที่มาเลเซียก็มีเอาไปช่วยถอดของคนผีเข้าหรือว่าที่ลูกศิษย์เอาไปแล้วเห็นเพื่อนโดนผีเข้าก็เอาไปเสกคาถาเนี้ยคาถาเดียวกันที่บูชาคนผีก็ออกก็มีลูกศิษย์โอ้แต่นี่น่าสนนะท่านผู้ชมเล็กๆอย่างเงี้ยใช่เพราะเวลาไม่พ่อเลยรู้ไหมเวลาเราจะพกสมมติอย่างมีดหมอเนี่ยเอาขึ้นเครื่องได้ไหมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อีกแต่อย่างเนี้ยผมว่าก็ดีนะขึ้นเครื่องก็มันคือปลอดภัยอ่ะใช่ฮะคือมันน่าสนนะฮะแล้วเราต้องตั้งชื่อท่านไหมฮะแต่ละคนเนี่ยก็เรียกคุณพยนต์ต้องเรียกคุณพยนต์เฉยๆแล้วคนนึงเนี่ยสมมติสามารถเลี้ยงหรือดูแลได้มากกว่าหนึ่งไหมฮะสมมติอย่างปุ้ยเนี่ยปุ้ยอยากจะแบบเลี้ยงสักสิบอย่างเนี้ยจะได้ไหมฮะสมมติก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วจะเรียกไงหุ่นพยนต์หุ่นพยนต์หนึ่งชื่อเดียวชื่อเดียวนี่ก็หมายถึงหุ่นพยนต์นี่การแปลงร่างหุ่นพยนต์นี่การแปลงร่างชื่อหนึ่งก็ไปได้ทุกคนเข้าใจแล้วผมคิดว่าแบบจะต้องตั้งชื่อหุ่นพยนต์ A B C D E F G เหมือนกุมารทองนะน้องทองไม่ต้องตั้งชื่อเดี๋ยวแล้วยังเปิดจิตเมื่อกี้เราคุยเรื่องเปิดจิตผมเคยได้ยินคำว่าเปิดโลกด้วยนะเปิดโลกเปิดแสงสว่างอันเดียวกันไหมครับ
เปิดจิตกับเปิดโลกอันเดียวกันแล้วเปิดแสงสว่างอ่ะเปิดแสงสว่างนี่ก็คือเป็นบารมีอย่างไรฮะเปิดบารมีทำไงเปิดจิตนี่ก็คือว่าเปิดจิตที่ตัวเราเนี่ยจิตให้มองเห็นที่บอกเห็นคุณพยนต์เห็นเลขว่าไปครับแล้วเปิดแสงสว่างล่ะเปิดแสงสว่างก็เป็นบารมีจิตของเราเริ่มต้นเป็นแสงสว่างครับจิตไม่มีเศร้าหมองแต่พอเราไปยึดมากเกินไปก็จิตทำจิตเศร้าหมองยึดติดที่เขาเรียกว่ายึดติดนะครับจิตเริ่มต้นนี้เป็นแสงสว่างครับจุดเริ่มต้นแสงสว่างนั้นเหมือนกับว่าการเปิดจิตเนี่ยก็เหมือนกับเตือนจิตเราให้มีสติครับให้เข้มแข็งให้บริสุทธิ์เป็นจิตที่เป็นแสงสว่างเหมือนเดิมใช่ไหมฮะผมว่าเสร็จรายการนี้ท่านผู้ชมนะบูรพยนต์3ตนนี้คงไม่ได้ขับแล้วล่ะทุกคนกำลังเริ่มเล็กๆแล้วล่ะนะครับนะครับแล้วคุณพยนต์โอเคล่ะที่เราคุยตรงนี้ก็ง่ายๆล่ะนะครับก็คือว่าเวลาวิธีเลี้ยงอย่างที่อาจารย์บุญพูดก็ไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องเลี้ยงก้าวไม่ต้องเลี้ยงน้ำถูกไหมฮะก็แค่สวดมนต์สวดคาถาก็เป็นประจำยังไงครับแล้วที่สองก็คือว่าอย่างถ้าเกิดอย่างตัวเล็กๆเนี่ยพูดง่ายๆนะฮะตัวใหญ่ใครจะพกก็เชิญละกันสมมติอย่างตัวเล็กสมมติเราพกไปไหนก็พกได้สะดวกใช่ไหมครับเราไปไหนก็ไม่ต้องไปบอกเจ้าที่ทางใช่ไหมครับก็ไปพร้อมเราได้เลยไม่ต้องไปทำพิธีบอกเอาละเราจะพาหุ่นพยนต์เข้าไปเจ้าที่ทางต้องเปิดให้เราเดี๋ยวนี้นะโอ้โหพูดซะเป็นไม่จำต้นใหญ่นี่ก็พกง่ายนะอาจารย์ไปไหนคนก็ไม่กลัวหรอกบางมีอยู่ยุคนึงอ่ะคนพกเป็นตุ๊กตาเลยอันนั้นน่ากลัวกว่าไหมผมกำลังมองไงว่าเป็นอุ้มอ่ะโอ้อันนี้ใช่ใช่ต้องไปน่ากลัวนะอุ้มไปเนี่ยมันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนหนังฝรั่งอ่ะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเปิดแสงสว่างแล้วเนี่ยทำให้จิตเราเนี่ยเรียกว่ามีสติขึ้นมองรู้ถูกรู้ผิดว่างั้นผมได้นี่ผมดึงไปนะผมเคยได้ยินอีกไอ้เรื่องการปิดทอง111แผ่นเขาว่าก็คล้ายๆกันยังไงอันนี้อยากให้อาจารย์อธิบายนิดนึงครับการเปิดจิตปิดทอง111แผ่นนี่คือตั้งจิตให้มันดียังไงตั้งจิตให้มันดีก็คือว่าคนเรานี่จะมีที่ยึดหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างยึดติดหลายอย่างใช้คำนี้แล้วก็ตั้งจิตให้นึกถึงพระรัตนตรัยก่อนครับพระรัตนตรัยแก้วสามประการเราพุทธธรรมประสงค์การปิดทอง111แผ่นนี่ก็ปิดก็เหมือนเราไปปิดพระปิดทองพระเราจะไม่ปัดออกไม่เสกพระให้มีเสกทองเข้าพระอะไรนี้เราจะปิดทองพระให้เห็นให้ประจำติดอยู่ก็จะเป็นการปิดทองอย่างนี้นะครับแล้วก็การปิดทองก็ทำให้จิตของเราเนี่ยเหมือนกับมีพระรักษาตัวครับนึกถึงเป็นพุทธนิมิตปิดทองเป็นตัวนี่แหละครับผมปิดทองเป็นตัวใช่ไหมครับปิดทองตามจุดครับ111แผ่นแหละ111ครับผมถ้าเป็นพุทธนิมิตเป็นพระจักรพรรดิเขาจะเห็นเปิดจิตแล้วก็จะเห็นพระจักรพรรดิแล้วก็ก่อนจะคิดก่อนจะทำอะไรนี่ก็เหมือนจิตเราอยู่กับพระเขาจะคิดดีพูดดีทำดีเวลาผ่านไปเร็วมากฮะก็คือหมดเวลาอย่างนี้มีสติว่างั้นเถอะมีสติว่างั้นเถอะนะฮะคือท่านผู้ชมจะสังเกตให้ดีนะว่าอย่างเวลาอาจารย์กึมสอนเนี่ยที่บอกหนึ่งคุณต้องคิดถึงพระคุณต้องมีสติถูกไหมฮะแล้วเวลาจะเปิดจิตก็ดีแล้วก็ดีเห็นไหมว่าต้องโยงเกี่ยวเรื่องของการใช้เขาเรียกว่าใช้สติแล้วก็ใช้จิตที่เราเป็นแสงสว่างออกมาครับคือสิ่งนี้ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยจิตไม่ดีสมมุตินะฮะต่อให้คุณมีของดีแค่ไหนของดีก็ไม่อยู่คุณหรอกใช่ไหมฮะอย่างกรณีเนี้ยนะคุณอยากให้ของดีเขาทำงานอยากให้ช่วยคุณเนี่ยอย่างน้อยสุดคุณคิดดีก่อนแล้วพอจิตคุณใสจิตสว่างปุ๊บเขาก็จะมาช่วยคุณง่ายใช่พูดคำหนึ่งนะฮะสมมุติถ้าเกิดเราจิตกำลังหมกมุ่นนะฮะกำลังเขาเรียกว่าเครียดตึงหรือว่าหมกมุ่นมากๆคุณพยนต์บางทีจะมาบอกก็ยังบอกไม่ถูกเลยนะจริงไหมอาจารย์คือว่าถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณไม่สว่างอ่ะคุณไม่สดใสคุณไม่เปิดคุณไม่ปล่อยอ่ะครับถูกไหมฮะคุณมัวแต่อะไรก็ไม่รู้สมมุติเนี่ยเขาจะมาเตือนเนื้อข้างหน้าจนอุบัติเหตุนะอันนี้ก็ไม่สนใจอ่ะก็เป็นไปได้นะใช่ครับก็มีคำกล่าวนะมโนผังเข้ามาทำมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จได้ด้วยใจก็คือจิตนี่แหละจิตเนี่ยมันใหญ่ที่สุดอยากไปทำอะไรก็กำหนดไปด้วยจิตเราก็จะได้ยินเรื่องไปเที่ยวนรกสวรรค์ไปไหนไหนก็ด้วยจิตจิตเนี่ยมันถ้าเกิดจิตทรงพลังแล้วเนี่ยอะไรก็ทำได้เราเห็นพลังจิตขยับขยื่นสิ่งของอะไรได้หมดถูกครับนี่คุณวอมพูดนี่ผมคิดไปถึงเรื่องของทางการแพทย์แล้วทางวิทยาศาสตร์แล้วในพุทธศาสนาที่เขาบอกว่าจิตเนี่ยจิตคนเนี่ยมีพลังเยอะมากเพราะจริงๆในร่างกายมันมีไฟฟ้านะใช่เนี่ยผมคิดถึงเรื่องนั้นแล้วเราเชื่อมต่อกับจักรวาลนี้ได้ด้วยไฟฟ้าในร่างกายนะเวลาเริ่มงวดทำไมแล้วมีคำถามอะไรอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากจะบูชาหุ่นพยนต์ไม่ติดต่อครับอาจารย์กึมเบอร์โทรศัพท์อะไรครับ
ครับ086 086ครับ086 972 972ครับ1571 1574ใช่ไหมครับ71อันนี้71อ๋อ71นะครับช่วงนี้เรามีเวลาแบบไลฟ์แชร์แล้วมีอะไรไหมว่าอยากได้หุ่นพยนต์อะไรอย่างเงี้ยผมจะได้รีบแชร์ใช่ไหมผมจะได้แชร์ไม่แบบว่าตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขามานอนอยู่นานแล้วเนี่ยที่แจกที่แจกก็จะมีนี่ครับเป็นตะแจกอ๋อแจกตะกุดที่ฝังในหุ่นพยนต์นะก็มีครับก็จะเป็นที่นี่รีบเลยครับยังพอมีเวลานะครับที่มียันการต่อสู้อะไรเนี่ยใช่ไหมศิลปะการต่อสู้อะไรยังมีเวลานะครับยันยอดประกันไตรปิฎกอันนี้นี่ขออนุญาตขออนุญาตนะยันประกันไตรปิฎกยันแต่สวยนะผมก็เขียนได้นะชอบมากเลยยันได้กันแต่ไปดูเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นยันศิลปะการต่อสู้โชว์ทางนิดนึงฮะกล้องนะครับครับผมแบบม้วนมาห่อมาเรียบร้อยนะห้ามแกะนะท่านผู้ชมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลายันที่เขาเขียนแล้วก็เขากรึงแล้วเขาครึงแล้วเนี่ยนะฮะก็เราไปคลายดูเนี่ยเสื่อมนะเพราะเวลาเขาครึงหรือเขาม้วนเนี่ยเขาจะมีคาถากำกับอยู่อ๋อแต่ละคนยันตังสันตังวิกึงทะเลวิกึงทะเลเหรอถ้าแกะนี่เสื่อมเลยนะเสื่อมถูกต้องครับโอ้นี่เพิ่งรู้นะครับอาจารย์กึมครับของอาจารย์กึมเนี่ยสำนักอยู่ที่ไหนครับบุรีรัมย์บุรีรัมย์เลยกรุงเทพไม่มีหรอครับกรุงเทพก็มีเพื่อนเปิดของหอจันทรากรเมื่อกี้หรือเปล่าหรือว่าขึ้นตั้งไหนก็มีหลายจังอ๋อครับไม่หรอกพอดีตอนนี้เนี่ยแฟนคลับของรายการเราเนี่ยถามกันมาเยอะว่าอยากจะมาเช่าหาหุ่นพยนต์เนี่ยจริงๆผมบอกท่านผู้ชมจริงนะฮะว่าผมก็เจอมาเยอะนะหุ่นพยนต์เนี่ยแต่ผมเจอหอจันทร์กึมนี่จับๆอยู่นะดีคือเรารู้สึกได้นะแต่ถามว่าดีขนาดไหนเรายังไม่รู้ถูกไหมฮะแต่เราจับเนี่ยเราพอสัมผัสได้อะอย่างอาจารย์บอมเนี่ยก็คนมีของอยู่จับแล้วเป็นยังไงบ้างอาจารย์อดีตเนี่ยดูเขาแบบว่าดูเขามีพลังบวกอ่ะก็ดูเขาไม่บางทีนะเราไปจับของแล้วโอ้โหมันตื่นขึ้นมันมืดอ่ะมันมืดมืดโมโมมันจริงมันไม่สว่างนี่เรานั่งอยู่ก็รู้สึกว่าเอ้ยสบายสบายเหมือนมีเพื่อนว่ะเหมือนมีเพื่อนนั่งอยู่ครับผมจะพาเราไปเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยนะคือที่ผมสนใจคือว่าเนี่ยมีอาวุธเพิ่งเคยได้ยินว่าคุณบุญมีอาวุธเป็นตะกรุดตัวนี้เนี่ยเป็นกระบองกระบองศักดิ์สิทธิ์กระบองของท้าวเวสสุวรรณซึ่งได้รับมาจากท้าวเวสสุวรรณแต่ใช้ตะกรุดในการทำเออเนี่ยเลยสงสัยเลยว่าทำไมในวิชาอาคมเนี่ยต้องมีตะกรุดให้คนบูชาด้วยมันมายังไงทำไมตะกรุดนี่จะเกี่ยวข้องเยอะตะกรุดนี่ก็เหมือนอาจารย์ทุกคนนี่ทำที่ระลึกให้ลูกศิษย์หรือว่าเป็นที่พึ่งให้มีที่แทนใจให้เป็นที่แทนใจให้คนครับเป็นคาถาอาคมที่เขียนลงไปนี่ก็คือก็ตะกรุดส่วนใหญ่ในสมัยก่อนเวลาในตะกรุดเนี่ยก็จะเป็นแผ่นแผ่นที่เป็นโลหะวัตถุโลหะเนี่ยเป็นวัตถุธาตุนะป้องกันสาตาวุธอะไรอย่างนี้อยู่นะผมอ๋อเวลาออกรบอุดมาอุดอะไรอย่างนี้ออกรบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วจานนี่ก็จะจานอักขระยันลงไปใช่ไหมพกไว้สมัยก่อนจริงๆเลยสมัยก่อนโบราณเลยคนเนี่ยไม่ได้สักครับเขียนยันใส่ผ้าประเจียนหรือว่าในคลิปแผ่นโลหะเนี่ยแล้วก็เก็บไว้ไว้ที่ตัวเนี่ยนะติดตามตัวเนี่ยหรือสมัยก่อนก็จานเขียนวันเดือนปีเกิดแล้วก็เอาไปหล่อไงครับหล่อก็ไปหล่อเป็นพระเป็นพระพุทธรูปเป็นอะไรนี่ก่อนจานไว้ใช้เจิมนะฮะนี่จะเป็นไม้ช่องละอาทำเป็นช่องละอานะฮะนี่ผมย้ายดูนี่นะชื่อต้นไม้นะเป็นไม้ช่องละอาเขาบอกเป็นไม้นะถือใหญ่อะไรที่มันไม่ชัดเจนนะให้ผมจับครับอันนี้จานไว้เวลาทำพิธีหมายถึงเจิมอันนี้เป็นเสกถอนหรืออะไรนี่อ๋อแต่ผมชอบนะผมว่าแบบถอนของจับแล้วมันได้อะนะฮะพี่จิตลองดูเออนี่พูดถึงเรื่องถอนแล้ววัตถุมงคลแล้วสายทำให้คนรักแหละพวกสาลิกาหน้าทองแหละอาจารย์ทำไหมครับก็มีหน้าทองนี่ก็คือเป็นยังไงครับหน้าทองหน้าทองนี้ปิดทองที่หน้าก็ให้เห็นแสงสว่างสีทองก็เหมือนกับเปิดจิตนั่นแหละครับคล้ายกันแต่ว่ามีรัศมีสีทองให้เรารู้สึกให้เราเห็นด้วยตาตัวเองมีสติอยู่ดีแหละเพราะงั้นเรื่องการมีสติอย่างนี้แล้วพอจิตมันดีแล้วใช่ไหมครับผมยิ้มดีอะไรดีแล้วก็เป็นเมตตาอย่างที่อาจารย์เกิมพูดนี่นะมันก็เป็นสายฝรั่งเหมือนกันนะทางตะวันตกเขาก็มีนะเขาบอกอ่ะให้เรารู้สึกเหมือนกับกำลังอาบด้วยฉาบสีทองอะไรอย่างเงี้ยคืออาจารย์เกิมครับเป็นออร่าอย่างนึงก็อย่างคือก็แบบให้เราปลอบแรมจิตเหลือที่ฐานจิตว่าตอนนี้เนี่ยแสงกำลังมาครอบเราแล้วน่าทำให้รู้สึกมีเสน่ห์อะไรเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะก็เหมือนการทำสมาธิในพุทธก็มีไงการอะไรสีว่ากันใช่เครื่องสีที่ออกมาจากตัวเราเนี่ยเดี๋ยวสักวันนึงเราต้องมีเครื่องมาตรวจเดี๋ยวครับแน่นอนครับแน่นอนครับรายการของเราเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการเชิญนะฮะมีเครื่องรุ่นเครื่องนี่มาด้วยคือทางเรานี่เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะต้องการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์คือบางอย่างเนี่ยท่านผู้ชมผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่า
อะไรถ้าสามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการพิสูจน์ได้เราก็จะเชิญนะฮะอาจารย์สายนั้นมานะฮะแต่ต้องเข้าใจบางสิ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่พิสูจน์ได้หมดก็เป็นความเชื่อเป็นเรื่องของศรัทธาถูกต้องครับอย่างเนี้ยอย่างที่อาจารย์กึมนำมาเนี่ยผมเชื่อว่านะฮะที่ผมอ่านจากคนที่มาไลฟ์ๆนี่นะฮะหลายๆคนเป็นลูกศิษย์อาจารย์กึมแล้วก็ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้แล้วนะเพราะถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีประสบการณ์จริงนะฮะไม่ได้เกิดขึ้นจริงครับนะฮะถามเหอะว่าคนเหล่านี้ก็จะมาเขียนไหมจันกึมจะไปจ้างหน้าม้ามาได้ยังไงหาถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดมันมีผลเสียนะฮะสมมติฮะมันก็ต้องมีคนเนี่ยมาแย้งอีกบอกไม่เห็นได้เลยสมมติถูกไหมฮะแต่จุดหนึ่งก็คือผมว่ามันต้องมีจริงและสิ่งที่จันกึมพูดเนี่ยและอย่างที่เราสัมผัสตรงเนี้ยผมบอกท่านผู้ชมคำหนึ่งว่าอย่างคุณรุจิตก็ดีเนี่ยเจอบรรดาเขาเรียกว่าเหล่านักพิธีกรรมนักไสยเวทเยอะเป็นร้อยเป็นพันถูกไหมฮะอาจารย์บอมก็ดีนะฮะหรือผมเองก็ดีเนี่ยเราก็ผ่านตรงนี้มาเยอะนะแต่ปุ้ยอาจจะไม่เจอนะตรงนี้แล้วเรามานั่งตรงนี้เนี่ยเหมือนน้องครับเวลาเรามานั่งตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าพลังต่างๆตรงนี้นะอาจารย์บอมรู้สึกไหมว่าเขามีพลังที่จะส่งมาให้เราจริงรู้สึกสบายถูกต้องครับใช่ฮะเนี่ยใครไม่เชื่อว่าใครไม่เชื่อก็แจ้งข่าวแต่หนูเชื่อเห็นไหมเนี่ยจริงๆนะหลายๆท่านแล้วก็สาธิกาก็ค้าขายดีครับผมนะแล้วก็มีที่บอกว่าได้งานเป็นอะไรก็มีนะเนี่ยที่เขาส่งกันมานี่ฮะคุณไลคุณไลไลไลอะไรไลไลดี้อะไรนะฮะกูดเบรสอาจารย์กึ่มก็คือกูดเบรสก็คือเหมือนกับว่าให้พรอะไรเงี้ยนะฮะดีๆนะฮะแล้วก็อู้เยอะนะฮะนี่เป็นชาวต่างชาติก็มีนะฮะโหดีใจนะฮะวันนี้นะฮะอาจารย์สาธุเขาเขียนภาษาอังกฤษครับนะฮะนี่แหละคือบรรดาเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาที่นะฮะเห็นผลแล้วผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะลูกศิษย์ที่ไม่เห็นผลจะมานั่งเขียนกันไหมถูกนั่นแหละนั่นแหละครับถ้าท่านชมเองบางทีเนี่ยเห็นจากตรงนี้แล้วสมมุตินะฮะคุณลองเข้าไปดูเสียว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นหน้ามาหรือเปล่าจริงไหมฮะเราดูได้เนี่ยอย่างคุณเนี่ยคุณไรคุณไรเงี้ยสมมุติให้เขาเขียนมาเนี่ยเขาไม่ใช่หรอกครับถ้าเขาใช่เราก็ต้องรู้ออกอ๋อมันอย่างนั้นอย่างนี้มันรู้กันออกของถูกต้องครับนั่นแหละครับนะครับเนี่ยโอ้โหแบบนี่มาตอนนี้ต่างชาติมากันตึมเลยนะฮะนี่ฮะอาจารย์กึมพาวเวอร์มีพลังสุดยอดเลยฮะอาจารย์กึมครับตอนนี้เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาต่างชาติเริ่มเข้ารายการเราเวลาก็เริ่มจะหมดใกล้แล้วนี่ครับผมถามประธานโทษท่านจะเปิดทำไมฮะอ๋อนี่งั้นอาจารย์มาอาจารย์จะเปิดทำไมฮะเขาคุยเรื่องอะไรอยู่ครับวางแผนอยู่แล้วครับตอนนี้นะครับเข้าโบตัวเองครับผมแล้วเลขเข้าด้วยนะครับงวดที่แล้วนะครับมันอย่างนี้ท่านผู้ชมครับผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะไอ้เรื่องเลขเนี่ยเรามาพูดในนี้บางทีมันลำบากนิดนึงนะฮะคนไหนที่สนใจเนี่ยไปเข้ากลุ่มปิดเราเลยตอนนี้ศรัทธาของเรามีกลุ่มปิดคือแฟนเพจส่วนแฟนเพจนะไม่ชอบไม่ต้องมาจริงไม่เชื่อไม่ต้องสนถูกต้องเพราะว่าจริงๆสุดท้ายนะคนที่ไม่เชื่อเขาก็คือลัทธิความเชื่อหนึ่งว่าฉันไม่เชื่อถูกไม่เชื่อว่าไม่เชื่อเชื่อว่าไม่เชื่อใช่ใช่นะฮะพี่จะบอกงี้ท่านผู้ชมครับเพราะแล้วตอนนี้นะฮะเราได้สร้างกลุ่มปิดศรัทธาอาคมเราขึ้นมาก็ไปเสิร์ชหาแล้วกันกลุ่มศรัทธาอาคมข้างในก็จะมีเลขด้วยใช่ไหมครับผมเนี่ย ผมจะเชิญครูจิตเนี่ยมาเป็นเขาเรียกเจ้าเลขในนั้นไม่ใช่เจ้าโลกนะเจ้าเลขอยู่ในนั้นเลยนะรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนนะครับล่าสุดนะครับวันล่าสุดครับประธานโทษนะพอคุยเรื่องเลขไปยาวแล้วครับครับผมอย่าเพิ่งลืมว่าเวลาเรามีจำกัดใกล้หมดแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวต้องส่งอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์กึมนะครับที่มาพูดคุยครับให้ความรู้ในรายการศรัทธาคมของเรานะครับผมเอาไว้อย่างนี้ท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเรามีเคสวันไหนนะฮะแล้วถ้าเกิดถ้าเราได้ไปถ่ายทำบางทีนะไม่แน่นะอาจจะไปถ่ายอาจารย์ถึงสำนักอาจารย์กึมเลยก็ได้บุรีรัมย์ก็เถอะนะครับหรือบางทีนะฮะถ้าเกิดว่ามีมาในนี้สมมุติแล้วก็เราเชิญอาจารย์กึมมาก็อาจจะมาทำพิธีตรงนี้เห็นนะฮะใครที่เชื่อก็เชื่อไปใครที่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อต่อไปสุดแล้วแต่เขาคือเราไม่ได้สนใจว่าคุณจะต้องเชื่อตามเราอ่ะเพราะอันนี้เราทำให้ใครดูความเชื่อทำให้คนเชื่อจริง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 ไม่เชื่อก็ดูได้ไม่เชื่อก็ดูได้ให้ผู้ศรัทธาดูใช่ไหมครับคิดเอาเองครับผมเพราะว่าจริงๆอันนี้อย่างที่เราเรียนนะว่ารายการเราเนี่ยเป็นศรัทธาคมนะครับเป็นการสืบสารตำนานสารลี้ลับสารลี้ลับที่เชื่อกันมายาวนานอ่ะครับผมก็สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับหรือว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยเชิญครูด้านไหนมาสายไหนมาก็แนะนำได้นะครับในแฟนเพจศรัทธาอาคมนะครับแล้วก็ติดตามรายการของเราได้นะครับวันพุธหน้า20:00 น.ตรงถึง16:00 น.นะครับทางนี่แหละครับช่องทางการรับชมอยู่ที่ด้านล่างจอแล้วนะครับวันนี้พวกเรานะครับครูรู้ผมปุ้ยกสิดิษฐ์แล้วก็ครูรู้อีก3ท่านนะครับรวมทั้งอาจารย์กึ่งด้วยต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ